จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะร่วมกับบุญนิธิชีววิถีเตรียมที่จะเร่งรัดกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ยื่นเรื่องคัดค้านจากการที่ญี่ปุ่นจะไปจดสิทธิบัตรใบกระท่อมนะคะแล้วก็ในส่วนประเทศไทยเองก็ควรที่จะปลดใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเพื่อการพัฒนาให้เป็นสมุนไพรไทยด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยค่ะอนุพันธ์เคมีในใบกระท่อมถูกนักวิจัยญี่ปุ่นแต่งเติมเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้ปัญญาแก้ปวดเมื่อยแล้วนำไปจดสิทธิบัตร PCT เป็นของตัวเองเมื่อ4ปีที่แล้วนักวิจัยจากหน่วยวิจัยปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกถึงผลกระทบว่าต่อจากนี้ไทยจะไม่สามารถพัฒนาอะไรจากใบกระท่อมได้อีกทั้งที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ค้นพบมายาวนานเราไม่มีทางที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้เลยเหรอและประเทศไทยเราเนี่ยจะแค่ชื่นชมแค่นี้แล้วก็ให้เขามาใช้ประโยชน์แล้วก็มาต่อยอดแล้วก็มาผูกขาดแล้วก็มาทำยาในบ้านเราโดยเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้นั้นหรือแม้สิทธิบัตรใบกระท่อมจะไม่กระทบกับการปลูกการนำใบกระท่อมมาใช้ในรูปแบบสดเช่นการตากแห้งบดและเคี้ยวแต่การวิจัยเพื่อต่อยอดการใช้สารมินต้าเจนมินมาใช้ประโยชน์ทางยานั้นทำไม่ได้เนื่องจากมหาวิทยาลัยชิบะและมหาวิทยาลัยโจไซได้จดสิทธิบัตรไว้ทั้งตัวสารและกระบวนการผลิตสารด้วยเพื่อมาให้ประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของใบกระท่อมถูกจำกัดสิทธิ์ในการพัฒนาคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเสนอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาคัดค้านสิทธิบัตรใบกระท่อมโดยชาวต่างชาติและรัฐควรถอดใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตีความเพื่อให้คุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยเราก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใหม่ใช้กันมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางใหม่เลยเราก็สามารถใช้เงื่อนไขอันนี้เนี่ยนะครับในการปฏิเสธไม่ให้สิทธิบัตรเขาได้นะครับนั่นก็เป็นกลไกที่คิดว่าเร็วที่สุดในการที่จะแก้ปัญหาณปัจจุบันนี้ครับคำถามสำคัญของนักวิจัยและนักสมุนไพรไทยคือสารในใบกระท่อมได้รับการพัฒนาจนสามารถจดสิทธิบัตรได้หรือไม่เพราะว่าสรรพคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือระงับอาการปวดเมื่อยเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทยบอกว่าสรรพคุณและการใช้ประโยชน์จากใบกระท่อมนี้ปรากฏใน16คัมภีร์ยาโบราณก่อนสมัยรัชกาลที่3จารึกต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่จารึกที่วัดโพเนี่ยสมัยรัชกาลที่3นะครับแต่ก่อนรัชกาลที่3เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก่อนที่รัชกาลที่3จะขึ้นครองราชเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยท่านเนี่ยไปช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ทําจารึกไว้ที่วัดราชโอสารามนะครับก็มีบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับอย่างน้อย2บันทึกนี้เนี่ยมีตํารับยาที่ใช้ใบกระท่อมอยู่อันนี้คือเรียกว่าหลักฐานจารึกอย่างชัดเจนนะครับแม้กระทั่งในยุคหลังสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เก็บรวบรวมมาพิมพ์เป็นหนังสือนะครับที่ในหนังสือของแพทยศาสตร์สงเคราะห์ก็ดีหรือตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงก็ดีเนี่ยในนั้นก็มีบันทึกไว้ด้วยว่ามีตัวยาที่ใช้ใบกระท่อมอยู่นะครับมูลนิธิชีววิถีเห็นว่าการดำเนินการของกลุ่มนักวิจัยจากญี่ปุ่นและสหรัฐที่จดสิทธิบัตรใบกระท่อมเข้าข่ายการกระทำที่เรียกว่าโจรสลัดชีวภาพโดยปล้นทรัพยากรจากประเทศถิ่นกำเนิดไปละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศและจริยธรรมการวิจัยระหว่างประเทศด้วยสุดที่นันปฐมพันธ์ถ่ายภาพทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน